วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่8มี2คู่วูฟก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป 1-2 เจ้าบ้านเนี่ยนำไปก่อนจากจอร์เกนสเตลลาเซนก่อนที่ซิตี้มาได้2ประตูจากจอสโกกาวาดิโอลแล้วก็ประตูชัยของจอห์นสโตนในช่วงทดเจ็บครึ่งหลังส่วนอีกคู่หนึ่งบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป 2-1 ฮะเกมนี้ลิเวอร์พูลได้ประตูจากจุดโทษของโมซาร่าแล้วก็อีก1ลูกของเคอร์ติสโจนฮะส่วนเชลซีได้1ประตูจากนิโคลัสแจ็คสันตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป8เกมเนี่ยจากฝูงเป็นลิเวอร์พูลเก็บไป21คะแนนอันดับ2แมนซิตี้มี20อันดับ3แล้วก็4เป็นอาร์เซนอลกับวิลล่ามีทีมละ17อันดับ5ไบรตันมี15อันดับ6เชลซีมี14ในขณะที่ท้ายตารางอันดับ18คริสตัลพาเลซมี3ส่วน2อันดับสุดท้ายอย่างซาวด์ตันกับวูฟมีทีมละ1คะแนนสถิติที่น่าสนใจเออร์ลิงฮาแลนด์ยังนำเป็นดาวซัลโวที่10ประตูบุกโยซาก้าแอสซิสต์มากที่สุดไป7ลูกแล้วก็อองเดรโอนาน่าเก็บคลีนชีทไปมากสุดที่4นัดโปรแกรมคู่สุดท้ายในนัดที่8ครับคือวันจันทร์นี้ Nottingham Forest ก็จะเปิดบ้านเจอกับ Crystal Palace และไปปิดท้ายกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่10มีคู่1วันอาทิตย์ Hull City เปิดบ้านแพ้กับ Sunderland ไป 0-1 ฮะเกมนี้ Sunderland ได้ประตูจาก Wilson Insider ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป10เกมเนี่ยจ่าฝูงตอนนี้เป็น Sunderland มี22คะแนนอันดับ2 Burnley มี21อันดับ3แล้วก็4เป็นลีดกับเชฟยูมีทีมละ19อันดับ5กับ6เป็นเวสต์บรอมกับแบ็คเบิร์นมีทีมละ18ในขณะที่ท้ายตารางอันดับ21ถึง23อย่างโคเวนทรีซิตี้คาร์ดิฟซิตี้แล้วก็พอร์ตสมาร์ทมีทีมละ8ในขณะที่บวยก็เป็นควีนส์พาร์คเรนเจอร์ที่มี7คะแนนสถิติที่น่าสนใจจอร์จมายากับบอคาเซนก็ยังคงเป็นดาวซัลโวร่วมที่7ประตูส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่11ช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะคือวันอังคารก็จะมี7คู่คาร์ดิฟพบกับทางพอร์ตสมัธลีดยูไนเต็ดพบวัตฟอร์ดออกฟอร์ดเจอกับดาร์บี้เคานตี้เพรสตันพบนอริชเชฟเวนเจอสวอนซีสโตปเปิดบ้านเจอบริสตอลซิตี้ควีนส์ปาร์คก็จะเล่นกับทางควินตี้ส่วนคือวันพุธมีอีก5คู่แบ็คเบิร์นเจอเวสต์บรอมฮัลล์ซิตี้พบกับเบอร์ลีย์ลูตันเจอซันเดอร์แลนด์มิลวอลเปิดบ้านเจอพรีมัตแล้วก็มิดเดิลสโบรพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด